ส้มมอไซค์สไตล์ช่างบ้านนอกสวัสดีเพื่อนๆและอาจารย์ช่างทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพาท่านไปดูนะครับ CBR วาล์วคดทั้ง4ตัวนะครับว่าจะเกิดจากอะไรนะครับจะไปแก้ไขปัญหาวิเคราะห์งานกันยังไงนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับจะได้ไม่ได้ทำงานผิดพลาดกันนะครับเพราะว่ากว่าจะเจอปัญหาที่แท้จริงก็เล่นเอาหลายวันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเคสของ CBR นี้นะครับสวัสดีพี่น้องอาจารย์ช่างทุกท่านเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็นะครับกลับมาแล้วนะครับกับ CBR นะครับคันก่อนรอบก่อนที่ทำการเปลี่ยนวันเวย์สตาร์ทไปนะครับแก้ไขระบบสตาร์ทไปนะครับรอบนี้มาอีกแล้วครับอาการหนักกว่าเดิมนะครับอาการหนักกว่าเดิมนะครับอาการหนักกว่าเดิมนี่เป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวมาว่ากันนะครับนะครับอันนี้เป็นวาล์วนะครับรู้ลักษณะงอร่องคล้องเร่งแข้งนี่นะครับคดงอทุกตัวนะครับทั้ง4ตัวนะครับหนักไหมล่ะนะครับนะครับอันนี้เป็นวาล์วติดรถพะนะนะครับนี่นะครับงอแบบนี้นะครับทุกตัวนะครับเป็นวาล์วติดรถมาเด้อนะครับอันนี้ไปซื้อวาล์วใหม่มาสงสัยผมโดนหลอกแล้วล่ะนะครับเนี่ยเขาให้ขาตรงมานะครับแต่วาล์วเดิมมากับรถเป็นวาล์วเป็นวาล์วเยื้องนะครับเป็นวาล์วเยื้องศูนย์นะครับวาล์วหลบลูกสูบนะครับ นะครับนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรนั้นนะครับนี่นะครับไอตัวดันโซ่นะครับมันรูดนะครับตัวดันโซ่รูดนะครับเพื่อนๆตัวดันโซ่รูดทีนี้ก็แจ้งกับลูกค้าโทรมาแจ้งก่อนแล้วนะครับว่ารถดังนะครับร้อนแล้วดังนะครับร้อนแล้วดังผมก็นัดลูกค้าเข้ามาแหละนะครับแต่ลูกค้าไม่ยอมเข้ามาเช็คนะครับฝืนขับนะครับโซ่กระโดดมาร์กเลื่อนนะครับลูกชนวาล์วนะครับงอไปเลยทั้ง4ตัวนะครับงอไปเลยทั้ง4ตัวนะครับก็เลยไปซื้อมาแล้วนะครับเนี่ยสงสัยเขาของไม่ตรงรุ่นให้มามั้งนะครับ นะครับสงสัยของไม่ตรงรุ่นนะครับขาตรงนะครับอันนี้เป็นขางอนะครับ นะครับว่ากันไปนะครับทีนี้นะครับช่างก็ไม่อยากว่านะครับในวงการเดียวกันนะครับแต่ขอแนะนำนิดนึงนะครับขอแนะนำนิดนึงนะครับไอ้แผ่นชิมอ่ะนะครับแผ่นชิมวาล์วนะครับนี่แผ่นชิมวาล์วแผ่นเล็กๆนี่นะครับนะครับแผ่นชิมตั้งวาล์วนะครับไอ้ตัวเล็กๆนี่นะครับในตระกูล CBR Leader นี่นะครับ4วาล์วนะครับห้ามสลับกันโดยเด็ดขาดนะครับถ้าสลับเราก็ต้องตั้งใหม่ให้มันได้สเปคทุกตัวนะครับถ้าเราถอดแค่เปลี่ยนประเกนฝาเปลี่ยนประเกนเสื้อสูบนะครับแยกไปเลยครับไอดีตัวซ้ายตัวขวานะครับห้ามสลับกันโดยเด็ดขาดนะครับไอเสียตัวซ้ายตัวขวานะครับห้ามสลับกันโดยเด็ดขาดนะครับถ้าเราสลับปั๊บค่าเพี้ยนนะครับแม้กระทั่งเราบดวาล์วนะครับหลังจากบดวาล์วเสร็จนะครับตัวซ้ายตัวขวานะครับห้ามสลับกันนะครับจะต้องทำมาร์คทำอะไรไว้นะครับห้ามสลับกันโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเราบดใส่บาร์นี้ไปแล้วมันพอดีกันแล้วนะครับห้ามสลับนะครับห้ามสลับเดี๋ยวผมก็คงต้องทำมาร์คนะครับตัว L ตัว R นะครับผมก็ต้องทำนะครับไม่ทำไม่ได้สลับกันไม่ได้ครับสลับกันแล้วงานงอกเลยนะครับนะครับก็หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมก็คงต้องไปทำความสะอาดวาล์วก่อนนะครับบดวาล์วนะครับหลังจากนั้นค่อยมาว่ากันเรื่องตั้งวาล์วนะครับจะตั้งยังไงทำยังไงนะครับแบบสไตล์ช่างบ้านนอกนะครับซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างบ้านนอกนะครับทำแบบบ้านๆนะครับอย่าไปคิดยังไงนะครับอย่าไปซีเรียสนะครับ
นะครับเราอยู่ไกลตัวเมืองเราจะทำยังไงนะครับจะไปซื้อแผ่นชิมก็แผ่นละเป็นร้อยสองร้อยนะครับก็ต้องวิ่งเข้าไปเสียเวลามาอีกนะครับเราจะทำยังไงแก้ไขยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับแล้วก็มาว่ากันเรื่องการตั้งมาร์กด้วยนะครับอันนี้ขอตัวไปบทวาวก่อนเรื่องบทวาวทุกท่านคงรู้นะครับบทยังไงทำยังไงนะครับก็ย้อนกลับไปดูหลายๆคลิปที่ประกอบเครื่องนะครับก็ได้ทำการพูดถึงเรื่องการบทวาวเคยพูดเคยทำมาแล้วนะครับลงคลิปไปแล้วนะครับอันนี้ก็รอติดตามตอนต่อไปแล้วกันนะครับคลิปนี้ขอตัวไปบทวาวก่อนครับเพื่อนๆนะครับกับ CBR 150นะครับครับก็นะครับอย่างที่ว่านะครับวาวจะให้สลับกันนะครับเพื่อนๆนะครับก่อนที่เราจะทำการบทวาวหรือทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับรถเขาเพิ่งทำเครื่องมานะครับรถเพิ่งทำเครื่องมาถ้าหากถามว่าวาวชนลูกนะครับในช่วงที่วาวชนลูกวาวไม่ได้ชนกันกับบ่าวาวนะครับชนในช่วงโอเวอร์แลปนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้นะครับครับไม่รู้จะเห็นไหมไฟผมหล่นไปซะแล้วนะครับนี่นะครับมือกดแล้วนะครับจะไม่รู้จะส่องไฟเห็นไหมนะครับนะครับวางก็วางนิดนึงครับก็จะเห็นแสงนะครับแสงลอดด้านข้างวาวนะครับเป็นรูเล็กๆนะครับนะครับมันจะเห็นนะครับให้ขยับก็ไม่ขยับทีนี้นะครับครับก็มาต่อกันเลยนะครับก่อนที่จะบดวาวนะครับเราดูวาวก่อนนะครับเนี่ยไอเสียทั้งสองตัวนะครับซ้ายขวานะครับซ้ายขวานะครับข้างล่างมีแสงไฟนะครับสนิทไหมนะครับสนิทวะล่ะนะครับยังมีแสงรอดอยู่นะครับนั่นนะครับนะครับก็ยังมีแสงรอดอยู่ดีนะครับนี่ขนาดไอเสียนะครับเนี่ยนะครับดูฝั่งนี้หน่อยนะครับยังมีแสงรอดอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งไอดีบ้างนะครับฝั่งไอดีเด้อนะครับครับชัดเจนไหมครับฝั่งไอดีอันนี้ผมล้างทำความสะอาดมาแล้วนะครับทั้งสองฝั่งนั่นแหละนะครับเป็นแสงนะครับนะครับทำความสะอาดมาแล้วนะทำความสะอาดมาแล้วนะครับก็ยังเห็นแสงสว่างอยู่นะครับงานงอกอีกแล้วนะครับจริงๆแล้วลูกชนวาวไม่น่ามีผลกับบ่าวาวนะครับเพราะว่าลูกชนในจังหวะโอเวอร์แลปนะครับเป็นจังหวะที่วาวเปิดทั้ง4ตัวนะครับนะครับเดี๋ยวก็คงต้องเอาบ่าไปเข้าลงกึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเรื่องการตั้งวาวแล้วกันนะครับ